สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้อยู่กับเก๋ๆดารินปริญญากุลจากกองบรรณาธิการสำนักข่าว E-Finance ไทยค่ะครับธนศิษย์บางสมบูรณ์สุขนะครับจาก E-Fit School นะครับวันนี้ครับพบกับน้องเทสนะคะหุ้นก็เลยแดงไปตามระเบียบค่ะลบ2จุดครับพี่เล็กน้อยนะเล็กน้อยอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการปรับฐานครับเพื่อจะไปต่อส่วนวันนี้เนี่ยก็ดูประเด็นด้านการเมืองเพราะว่าต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวานะคะส่วนวันนี้ในช่วงบ่ายก็จะเป็นประเด็นเรื่องของศาลที่นัดไต่สวนแต่จะมีคำตัดสินออกมาหรือเปล่ายังไม่ทราบในเรื่องของการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะคะก็ต้องติดตามวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้ คุณสิริรัตน์รักมากเลยอ่ะ มาพบกันทุกวันมาทุกวันแล้วก็ทักกันเข้ามาทุกวันนะคะและเช่นเคยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการถามหุ้นจะบอกว่าเมื่อวานหุ้น20กว่าตัวมีคนถามมาดูให้ไม่หมดจ้ะก็คือแต่ว่าก็มีคนถามมาค่อนข้างเร็วแหละเปิดรายการก็มีคนถามมาเลยแต่หุ้นเยอะมากจริงๆดังนั้นในวันนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากถามหุ้นให้รีบถามเข้ามาตั้งแต่บัดนี้เลยทักทายได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงก็บอกกันพร้อมกับตัวหุ้นที่อยากรู้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหุ้นแบบว่าข่าวปังๆเนี่ยเยอะมากเยอะมากถ้าเกิดว่าให้เอาเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการปิดดีลควบรวมกิจการของทหารไทยแล้วก็ TMB เนาะแล้วก็ธนาคารธนชาติซึ่งวันนี้ TMB ก็มาเลยจ้าติด F6 อันดับ1นะคะก็คือหุ้นจากที่เฉลี่ย5วันทำการที่แล้วเนาะเทรดเฉลี่ยวันละ46ล้านวันนี้แค่ชั่วโมงหนึ่งเฉลี่ย64ล้าน64ล้านอันนี้ชั่วโมงเดียว368ล้านแล้วจ้าดูนิดนึงว่าแต่ราคาหุ้นครับจะบอกว่าก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยก็เลยจั่วหัวว่า TMB คือปิดดีลแต่ว่าหุ้นไม่ปังคุณรู้ไหมว่าทำไมนี่คุณรู้ไหมว่าทำไมหุ้นไม่ปัง500กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ชั่วโมงใช่คือหุ้นมันมีการซื้อขายคึกคักโบรกเกอร์ก็บอกว่าการควบรวมครั้งนี้คือ TMB ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าเฮ้ยทำไมหุ้นมันไม่ไปเพราะว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนถ้าเกิดว่าเราอ่านจากในเนื้อข่าวนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.50 ตอนนี้หุ้น 2.30 กว่าเองหุ้นมันแบบว่าอื่นๆมึนๆจะบอกว่าเราทำเป็นหุ้นเด่นวันนี้ในช่วงบ่ายก็ติดตามขายของอีกแล้วนะครับไปดูในรายละเอียดแต่ว่าดูรายการเราแล้วเราก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวสรุปเรื่องของการควบรวมกิจการระหว่าง2แบงค์นี้ให้ฟังก่อนละกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเผื่อใครที่อ่านแล้วก็งงๆก็คือมูลค่าธุรกรรมที่ทหารไทยกับธนชาติเขาจะรวมกันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 130,000 ถึง 140,000 ล้านบาทแล้วก็หุ้นเพิ่มทุนที่เขาจะออกเนี่ย บอกเลยว่าราคาคือประมาณ 1.1 เท่าของบุ๊กซึ่งบุ๊กของ TMB ล่าสุดอยู่ที่ 2.25 1.1 เท่าก็ประมาณ 2.47 ตีเป็น 2.50 กลมๆอันนี้นักวิเคราะห์ก็คอนเฟิร์มว่าอย่างไซรัสบอกว่าน่าจะขายหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยประมาณ 2.50 แหละหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยทั้งหมดนะคะคือเขาต้องการเงินประมาณแสนล้านบาทนะคำนวณมาแล้วเนี่ยจะได้หุ้นเพิ่มทุนTMB ต้องเพิ่มทุนอีกเท่าตัวค่ะตอนนี้ TMB มีหุ้นทั้งหมด 43,000 หุ้นล้าน 43,000 ล้านหุ้นโดยประมาณจะต้องเพิ่มทุนอีกประมาณ 40,000 ล้าน 40,000 ล้านหุ้นก็เป็น 80,000 เออเป็น 80,000 กว่าล้านเลยต่อไปนะคะสำหรับหุ้น TMB ซึ่งเมื่อเราคำนวณในการเพิ่มทุนอะไรของเขามาแล้วนะคะต่อไป TMB ซึ่งแบงค์ใหม่เขาจะเปลี่ยนชื่อนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรต้องรอความเหมาะสมนะคะสินทรัพย์จะมีขนาดอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาทขึ้นเป็นแบงก์อันดับ6ของไทยจากแบงก์ขนาดกลางจะขึ้นเป็นแบงก์ขนาดใหญ่นะคะฐานลูกค้า10ล้านรายแล้วถ้าเกิดเราดูผลการดำเนินงานอันนี้เก๋คิดจากคร่าวๆก็คือเอากำไรของทั้ง2แบงก์มารวมกันเลยสำหรับปี61ครับกำไร2แบงก์รวมกันเนี่ยได้ประมาณ 25,700 กว่าล้านนะจะบอกว่าขึ้นเป็นอันดับ5เลยนะของแบงค์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันดับ1เนี่ยเป็น SCB กำไร 40,000 ล้านอันดับ2 K Bank
KBank กับ BBL ก็จะสลับกันก็คือกำไร 30,000 กว่าล้าน KTB กำไร 28,000 กว่าล้านแล้วก็ตอนเนี้ยเบเป็นอันดับ5กรุงศรีอยุธยากำไร 24,000 แต่หลังจาก2แบงค์นี้ควบรวมกันกำไรจะ 25,000 ขึ้นเป็นอันดับ5ทันทีหลังควบรวมเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะดีสำหรับแบงค์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้ง2แบงค์มีการแถลงข่าวในช่วงเช้าตอนนี้แหละจริงๆแล้วคือเขาก็ให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากไปกว่าที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์มีอัปเดตเรื่องเดียวก็คือคาดว่าจะปิดดีลได้ภายในปีนี้ตอนนี้เขาก็อยู่เคลียร์ทุกอย่างได้จบใช่ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำดีลดิลิเจนซ์แต่เนื่องจากว่ากระแสข่าวช่วงก่อนหน้านี้เนาะมันก็ออกมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะมาค่อนข้างแรงเนาะข่าวของสองแบงค์นี้ใช่เอาเป็นว่าสรุปแล้วการควบรวมเนี่ยก็จะดีสำหรับแบงค์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้ที่หุ้น TMB มันไม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากควบรวมไม่มีใครที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยยะก็คือหุ้นเพิ่มทุน2ส่วนที่บอกเนี่ยเขาจะขายประมาณครึ่งนึงนะคะให้กับ T-Cap แล้วก็ Scotia เข้ามาถือหุ้นประมาณ 20% ต่อคนแล้วก็ที่เหลือขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมดังนั้นเมื่อไม่มีใครที่เข้ามาถือหุ้นใหญ่เกิน 25% เป็นอีกมือนึงเข้ามาอย่างเงี้ยไม่มีการ Tender Offer ครับคือจะบอกว่า TMB ก่อนหน้านี้ที่คาดหวังกันก็คือเฮ้ยเข้ามาแล้วก็จะต้องเข้ามาราคาสูงต้องมา Tender ราคาสูงกว่ากระดานแต่ตอนนี้โดยกระบวนการเนี้ยไม่มีเพราะเป็นการควบรวมแล้วก็รวมสินทรัพย์กันผู้ถือหุ้นเหมือนเดิมใช่ผู้ถือหุ้นก็ยังคล้ายๆเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าใครจะถือหุ้นใหญ่สุดเพราะว่าเขาขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ TMB ตอนนี้คุณต้องพร้อมที่จะใส่เงินเพิ่มทุนด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูหุ้น TMB นะคะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.34 ใช่ไหมแต่เขาจะเพิ่มทุนเนี่ยประมาณ 2.50 ครับถ้าเกิดใครอยากรักษาสัดส่วนนะเอาจริงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มทุน 2.50 คุณซื้อตอนนี้ได้ถูกกว่าการที่จะไปเพิ่มทุนให้เขานะเอออันนี้แล้วก็จริงๆณปัจจุบันนะครับพี่สมมุติถ้าดูในทางกราฟเทคนิคกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเปิดฟังนี้เนาะนะครับกราฟรายเดือนเนี่ยจริงๆ TMB ณปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงระหว่างการรอข่าวนี่แหละราคามันก็วิ่งไปมาเนาะนะครับแล้วก็ลงมาปิดที่เดิมนะครับแต่ก็จากณปัจจุบันเนี่ยนะครับวันนี้เลยนะครับเขาก็เบรก A ใหม่ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยก V มาแล้วเนี่ยก็ดีดขึ้นไปแหละแต่ว่าดูจะไปไม่ค่อยรอดจริงๆแล้วสำหรับคนที่สนใจใช่ๆจริงๆสำหรับคนที่สนใจหุ้นตัวเนี้ยนะครับสำหรับ TMB ที่ติดตามมาเนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มของเขาก็ค่อนข้างดีนะนะครับสำหรับถ้าเคาะเองณปัจจุบันอันนี้เป็นทางเทคนิคใช่ใช่เขาให้เห็นเลยให้เห็นเลยแต่ว่าในเห็นกราฟพอดีในทางพื้นฐานคือถ้าเกิดว่าเราดูจากบทวิเคราะห์ไซรัสก็บอกว่าราคาพื้นฐานของ TMB น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.58 มันก็จะแบบว่าใกล้ๆราคาเพิ่มทุนนะคะอันนี้ก็ซึ่งจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะซื้อขายโดยใช้อะไรเป็นหลักการใช่ก็จริงๆก็เฉียดๆกับราคาปัจจุบันเนาะนะครับก็ยังทิ้งไม่เยอะเท่าไหร่ T-Cap ก็มาแต่จริงๆแล้วนักวิเคราะห์บอกว่า TMB จะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนให้เลือก TMB ดีกว่านะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอมันไม่มีการทำ Tender Offer อะไรมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่รอคนมันไม่มีอ่ะมันก็เลยเฮ้ยนิ่งๆซื้อตอนนี้หรือว่าเราจะไปรอซื้อหลังจากที่เขาควบรวมกันแล้วก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าในหุ้นเด่นวันนี้ช่วงบ่ายของเราเนี่ยเราจะคำนวณราคาเหมาะสมของ TMB หลังควบรวมให้เลยขอออกมาให้เลยถูกต้องก็ติดตามกันได้ซึ่งก็จะบอกว่ามันก็ใกล้ๆนี้แหละประมาณไม่เกิน3บาทอันนี้แอบเอาข้อมูลความลับของกบก.เปิดเผยอีกแล้วแสดงว่าเคาะกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเคาะกันไปเรียบคำนวณกันไปเรียบร้อยแล้วหน้ากระดาษนี่เต็มไปหมดเลยวันนี้เมื่อเช้าก่อนเข้ารายการคือปวดหัวกับการคำนวณ TMB มากแต่วันนี้ Trinity เขาก็ทำมานะเราก็คำนวณได้ใกล้ๆกับ Trinity แต่ Trinity ไม่มีราคาเหมาะสมให้นะอยากข้าวราคาเหมาะสมต้องติดตามเราในช่วงใหม่ใช่ถูกต้องเน็ตกากอีกแล้วจ้าเปิดไม่มาเออนี่จะครบรวมเสร็จในปี62เนี่ยจะเพิ่มทุนเรา 100,000 ล้านแต่ว่า Trinity ไม่ได้บอกในเรื่องของราคาเอาไว้แต่ก็จะบอกว่าผู้ถือหุ้น TMB น่าจะได้รับประโยชน์ส่วน T-Cap ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรประมาณนี้นะคะ
อ่ะจบไปสำหรับ TMB ที่เป็นข่าวใหญ่ของเรานะคะคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะอยากรู้อนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เริ่มมีคนถามหุ้นเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่มีหลายท่านที่ถามหุ้นตรงกับที่เราป่วยเอาไว้เราก็จะพูดก่อนนะคะก็คือ IVL IVL นี่ติดนี่นะนี่อันดับ2หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อเช้า TMB อันดับ1นะตอนนี้ PTGC แซงไปแล้วด้วยแรงขายนะคะIVL ข่าวก็มีงบปังมากจะบอกเลยเรายังไม่ได้อัปเดตในนี้แต่จริงงบออกมาแล้วนะคะ IVL โอเคเรามาดูข่าวก่อนครับกำไรปี61สูงสุดเป็นประวัติการก็คือทำนิวไฮตั้งแต่เข้าตลาดนะคะ 26,000 ล้านบาทพร้อมกับปันผล35สตางค์ต่อหุ้นครับขึ้น XD วันไหนขึ้น X แล้วก็หายไป คืออะไรขาดวันที่ใช่ไหมฮะแต่จ่ายมีต้องนี้8ขึ้น XD 8เมษายนจ่ายเงินวันที่23เมษายนนะคะสำหรับปันผล35ตังค์เทสกำลังจะคิดดิวิเดนยิลใช่ไหมจัดมาเมื่อช่วงเช้าเคาะไปแล้วรู้สึกเคาะผิดหรือเปล่าเดี๋ยวขออีกทีนึงตอนนี้หุ้นอยู่ที่51.25 บาทครับคิดจาก51บาทแล้วกันห้าสิบเอ็ดบาทครับจริงๆแล้วถือว่าปันผลไม่เยอะใช่ไม่ถึง 1% เลยใช่เพราะว่าราคาหุ้นเขาค่อนข้างสูงเนาะนะครับราคาหุ้น51.25 บาทนะปัจจุบันทิสโก้แนะแค่ถือนะคะมูลค่าเหมาะสม58บาทครับ DBS ให้65บาท KTB ให้สูงสุดอยู่ที่76.50 บาทก็ค่อนข้างเหวี่ยงเยอะพอสมควรเนาะซึ่งตอนนี้ราคาหุ้นก็ใกล้ๆราคาเหมาะสมที่ต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แล้วตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ51.25 บาทนะคะดูในทางเทคนิคบ้างครับในทางกราฟเทคนิคนะครับจากปัจจุบันนี้เลยนะครับเมื่อวานเนาะนะครับก็คือราคาของเขาเนี่ยลงไปนะครับแต่ว่าวันนี้พอเขาเปิดขึ้นมาปึ๊บมันส่งผลให้กราฟเดย์ของเขาอะนะครับสำหรับ IVL เนี่ยพี่ก็คือเขาเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจากที่เหมือนเขากำลังจะทำลงมาก็คือทำวงปึ๊บทำ A ต่ำลงมาครับผมเหมือนจะทำ A ต่ำลงมาแล้วก็ทำ B ต่ำลงมานะครับแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของงบของเขาที่ส่งผลให้ราคาเขาเนี่ยครับพี่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็คือยก V ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำทรงเหมือนจะยก A เนาะนะครับถ้า A ก่อนหน้าเนี่ยนะครับราคาไฮสูงสุดอยู่ที่51บาทนะครับวันนี้ก็ขอให้ปิดเหนือ51บาทให้ได้แล้วกันนะครับก็ถือว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเต็มตัวสำหรับ IVL ในภาพเดย์นะปิดให้เหนือ51บาทนะคะสำหรับ IVL ตอนนี้ก็เฉียดเฉียดไปเฉียดมาเนาะแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านมีไหมจริงๆช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับพี่เขาลงมาค่อนข้างแรงนะครับจริงๆแล้วเขาก็ควรจะต้องย้อนกลับขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับแถวบนนี้เลยนะครับช่วงที่เขาเล่นไซด์เวย์กันก่อนหน้าเนี่ยครับพี่เต๋ข้างบนนี้นะครับประมาณ55บาทโดยประมาณนะครับก็ถ้าผ่าน51ไปได้ก็เจอกันแนวต้านต่อไปประมาณ55บาท55นะครับก็ยังห่างกับเป้าของโบกเนาะนะครับแต่ก็ขอให้ไปยืนให้ได้ก่อนแล้วกัน58อ่ะใช่ใช่ขอยืน55ก่อนให้ได้โอเคจบไปสำหรับ IVL นะคะอีกหนึ่งหุ้นที่ถามกันเข้ามาซ้ำกับที่เราโปรยไว้ก็คือ MTC ค่ะบอกว่า MTC กำไรก็นิวไฮเหมือนกันนะแต่หุ้นลงจ้าหุ้นปักหัวลงเลยจ้าใช่แคปิตอลกำไรปี61คือ 3,700 ล้านบาทเดจะชาดิตึงนั่งบ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขามีปันผลเหมือนกันนะหุ้นละ26ตังค์ขึ้น XD วันที่29เมษายนนะคะจ่ายปันผลวันที่15พฤษภาMTC เนี่ยก็กำไรนิวไฮเหมือนกันนะไอ้ 3,700 เนี่ยแต่หุ้นร่วงมา 2% กว่าเมื่อเช้านะคะเพราะว่าอะไรเหมือนเดิมค่ะอย่างที่เรารู้พองบประกาศปุ๊บถ้าเกิดกำไรเพิ่มขึ้นแต่หุ้นลงสันนิษฐานไว้เลยว่า
เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อความคาดหวังใช่เขาคาดหวังมากกว่านี้ใช่ไหมคือคาดว่าจะมากกว่านี้เออนิวไฮแต่ว่ามันต่ำกว่าที่โบรกคาดมันก็เลยปรับตัวลดลงเพราะว่ายืมเท่าไหร่ปันผลใช่ 0.55 0.55 ยืมไม่ถึง 1% เลยค่ะค่อนข้างน้อยเนาะน้อยมากอ่ะดูซินักวิเคราะห์มองยังไงนะคะเป้าหมาย57บาทครับ KTB 46เออแต่เขาบอกสำหรับ KTB ก็คือเขาบอกกำไรเป็นไปตามคาดนะแต่ว่าโบรกเกอร์อื่นเขาบอกว่ามันต่ำกว่าคาดสำหรับไตรมาส4เพราะว่าจริงๆแล้วด้วยว่ากำไรเขานิวไฮมาตั้งแต่ไตรมาสที่3แล้วเนาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยสมมุติถ้าเราดูในกราฟอะครับพี่มันเหมือนมันถูกรับรู้ไอตรงว่ากำไรนิวไฮไปแล้วเนี่ยครับสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือราคาเขาขึ้นมาจากช่วงที่เขาเล่นต่ำๆเลยเนี่ยประมาณ30กว่าบาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปพีคสุดเลยนะครับ55บาทนะครับ1รอบแล้วนะครับจริงๆแล้วไอ้ในส่วนของว่ากำไรนิวไฮของปีที่แล้วเนี่ยมันอาจถูกเล่นไปแล้ว1รอบนะครับต้องมาดูของปีนี้แล้วล่ะใช่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจยากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการเงินเพราะว่าอย่างล่าสุดคือทุกบริษัทที่อยู่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินเนี่ยจะกระโดดลงไปเล่นสินเชื่อที่มันเล็กลงอ่ะนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถขนาด KTC ยักษ์ใหญ่ยังต้องกระโดดลงมาเล่นเข้าเหมือนเขาอยากซึมเข้าไปสู่แบบรักย่ามากมากขึ้นเออในแบบว่าส่วนย่อยใช่ใช่เพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วไงตอนเนี้ยเจ้าเล็กเจ้าน้อยก็ต้องกระโดดเข้ามาร่วมวงดังนั้นการแข่งขันน่าจะสูงการทำธุรกิจน่าจะยากขึ้นสำหรับปีนี้ก็ต้องดูนะคะก็ถ้าในทางกราฟเทคนิคนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยดีทั้งภาพเดย์นะครับแล้วก็ภาพวีคเลยเนาะนะครับก็อย่างภาพเดย์ณปัจจุบันเนี่ยครับพี่ก็คือวันนี้เลยโดดลงมาแล้วนะครับก็คือเขาทำวีต่ำลงมาเลยนะครับก็น่าจะเป็นขาลงและสำหรับตัว MTC ณปัจจุบันนะครับส่วนภาพวีคนะครับก็ทำ A ต่ำลงมาทำ V ต่ำลงมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังทำ A ต่ำอยู่นะครับถ้าใครยังไม่มีหุ้นตัวนี้เนาะนะครับก็อาจจะต้องเฝ้ารอดูก่อนนะครับหรือว่าโอเคสมมุติถ้าคุณเห็นพื้นฐานดีถ้าอยากเก็บเห็นพื้นฐานดีก็อาจจะต้องไปแกะงบเขาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีด้วยว่ากำไรมันอาจจะไม่ได้บอกว่าทุกอย่างขนาดนั้นเพราะว่าจากคะแนน F score นะครับจริงๆแล้วพื้นฐานของเขาเนี่ยได้4คะแนนนะครับได้4คะแนนก็พื้นฐานอาจจะได้เรื่องของว่ากำไรเป็นหลักนะครับก็อาจจะต้องไปแกะเพิ่มนิดนึงว่าถ้าเราซื้อตอนนี้เราได้ของถูกหรือเปล่านะครับสำหรับ MTC เนาะถ้ายังไม่มีก็ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะซื้อสำหรับทางเทคนิคเนาะยังเป็นขาลงอยู่นะคะถ้าเกิดจะเอาตัวที่ปันผลดีๆนะคะจะแนะนำตัวนี้ค่ะทิสโก้ค่ะคุณพระรู้สึกว่าจ่ายเยอะมากปันผล7บาทคิดเลยตอนนี้หุ้น88บาท25 88บาท25ปันผล7บาท7.9% โอ้นะครับเห็นแล้วแบบว่าคุณพระเลยทิสโก้ปันผลได้เยอะมากสำหรับราคาตอนนี้ปีที่แล้วทิสโก้ปันผล5บาทครับแต่เนื่องด้วยกำไรเขาเพิ่มขึ้นแหละจาก 6,000 ล้านเป็น 7,000 ล้านกำไรเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านแต่ปันผลแบบจัดหนักเลยประทับใจมากนี่หุ้นขึ้นวันนี้ยังไม่เท่าปันผลเลยนะเออเพราะว่าหุ้นขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวดู 2% หุ้นขึ้นมา2บาทครับเออเขาปันผลถึง7บาทแน่ตัวนี้ก็ถ้าจากราคาถ้าอยากได้ปันผลนะใช่ถ้าจากราคาณปัจจุบันเนี่ยก็ว่า 7% แล้วเนาะ 7.9% แล้วนะก็ถือว่าเยอะเลยแหละนะครับใครที่อยากได้ปันผลในระดับเกือบ 8% ครับก็ทิสโก้ถือว่าน่าสนใจแต่หุ้นมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะใช่ครับพี่จริงๆแล้วหุ้นทิสโก้เนี่ยจริงๆเขาเริ่มยกตัวยก V ขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณ70กว่าบาทเนาะนะครับแล้วก็ยก A ยก V ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ณปัจจุบันเนี่ย88.50 บาทแล้วครับพี่ก็ยังถือว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเขายกราคาโลขึ้นมาเรื่อยๆทำไฮใหม่เรื่อยๆแต่ก็จริงๆสำหรับคนที่ต้องการปันผลก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าใครเก็บอยู่ที่ราคาต่ำๆยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเนาะโอ้ยฟินเลยอ่ะฟินกับปันผลเลยยิ่งในช่วงหุ้นแบบนี้แบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็กราฟเป็นขาขึ้นทั้งวีคและเดย์ด้วยนะครับสำหรับทิสโก้เราอยากดูว่าโบรกเกอร์ให้ราคาเหมาะสมที่เท่าไหร่ก็ให้กันแบบร้อยอัพนะเออตอนนี้หุ้น88บาทก็ยังถือว่ามีอัพไซด์จากราคาเหมาะสมด้วยแต่อย่างที่บอกว่า
หุ้นแบงก์โดยเฉพาะไฟแนนซ์เนี่ยยิ่งทิสโก้นะบอกเลยจะเสียงดังทำไม ยิ่งทิสโก้นะหลังจากที่ TMB ควบรวมกับธนชาติแล้ว คือตอนนี้คู่แข่งของทิสโก้คือใครคือธนชาติถูกไหมแต่พอเขาไปรวมกับ TMB หุ้นมันใหญ่ไปเลยอะ่ะ แล้วจะกลายเป็นว่า TMB ต่อไปก็จะมีทั้งฐานของเงินฝากหรืออะไรเยอะแยะแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟแนนซ์ของทิสโก้เข้ามาเสริมเอ้ยไม่ใช่ของทิสโก้ของธนชาติเข้ามาเสริมดังนั้นทิสโก้นี่แหละที่จะลำบากพี่เก๋ว่าอันนี้คิดเองเออก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หุ้นมันไปลำบากเออแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแค่ปันผลตอนเนี้ยคุ้มอยู่ถือว่าได้เยอะเลยถูกต้องสำหรับคนที่เก็บตั้งแต่แนวโน้มเขาขาขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต้องดูว่าพอสมควรเลยต้องดูว่าโค้ด XD วันไหนนะต้องดูวัน XD ด้วยนะเดี๋ยววัน XD หุ้นอาจจะลงคือตอนขึ้นไม่เท่าปันผลแต่ตอนลงเนี่ยเชื่อเลยว่าอาจจะมากกว่าปันผลก็ได้ขึ้น XD วันที่29เมษายนนะคะแล้วก็วันที่จ่ายปันผลคือ17พฤษภาคมจริงๆก็ยังมีเวลาอยู่นะครับพี่สำหรับคนที่อยากได้ปันผลก็อาจจะต้องแบบเฝ้าติดตามนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะมีช่วงที่ราคาหุ้นอาจจะแบบย่อหน่อยตัวลงมาครับหรืออาจจะวิ่งขึ้นเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสองด้านเนาะนะครับค่ะหุ้นอีกตัวนึงนะคะมีคนถามเข้ามาซ้ำกันเดี๋ยวจะดูให้ก่อน PTTGC วันนี้หุ้นลง PTTGC จริงๆฮอตมาสักระยะนึงแล้วนะครับมีคนถามเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้งบออกมาก็เติบโตเนาะก็ดีนะ 40,000 วันนี้หุ้นลงครับคนคงถามเพราะว่าวันนี้หุ้นลงแหละมันจะโอเคมั้ยวันนี้หุ้นลงใช่มั้ยครับสำหรับทางกราฟเทคนิคนะครับของ PTTGC เนี่ยนะครับจริงๆผมมองว่ามันอาจจะเป็นจังหวะแค่เหมือนย่อเนาะนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาครับพี่จริงๆเขาขึ้นมาแบบสักระยะนึงแล้วนะครับยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับทำ A สูงขึ้นยก B สูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วสำหรับรอบเนี้ยนะครับที่เขาย่อเนี่ยคิดว่าน่าจะลงมาไม่ถึง V ก่อนหน้านะครับซึ่งวีก่อนหน้าตรงเนี้ยโลต่ำสุดอยู่ที่67บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาย่อลงมานะครับแล้วจริงๆคิดว่าน่าจะลงมาไม่ถึงนะนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นเนี่ยกว่า67บาทแล้วดีดตัวขึ้นใช่ก็ถือว่าอย่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใช่ก็ถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับทีนี้สำหรับคนที่ติดตาม PTTGC มาเนี่ยนะครับด้วยพื้นฐานด้วยงบต่างๆเขาดีนะครับจริงๆจังหวะที่เขาลงเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะย่อให้ซื้อก็ได้นะครับก็อาจจะต้องไปก็แล้วแต่ใจดูทีนึงเนาะนะครับแต่คิดว่ามันไม่น่าจะหลุดแนวรับอย่างที่บอกเนาะใช่เพราะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่โบรกเกอร์ให้ไว้อยู่ที่80ไปจนถึง100ต้นๆนะตอนนี้ก็ใกล้80ละครับ72บาทก็ยังมีอัพไซด์ถ้าเกิดเทียบจากราคาเหมาะสมนะคะจริงอย่างที่น้องเทสบอกแหละจังหวะที่มันย่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าพื้นฐานดีมันก็อาจจะเป็นจังหวะซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าแอบเห็นกราฟวีคครับพี่สำหรับกราฟวีคเนี่ยณปัจจุบันนะครับกราฟวีคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันต้องใช้ระยะเวลาเนาะนะครับช่วงที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็สำหรับภาพวีคเนี่ยมันยังทำวีต่ำลงอยู่นะครับแล้วก็ยังทำเอต่ำลงอยู่ถ้าแบบเพย์เซฟหน่อยนะครับถือยาวหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นมานะนะครับก็คือเบรกของเขาเนี่ยก็คือต้องเบรก A ก่อนหน้าซึ่งไฮเนี่ยมันอยู่ที่81บาท50สตางค์เลยนะครับก็อันนี้อาจจะเพย์เซฟนิดนึงนะครับก็คือเขาเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับหรือว่ารอจังหวะที่เขาสร้าง V ใหม่อ่ะครับก็คือยกสมมุตินะสมมุติถ้าเขาขึ้นไปไม่ถึงบนนั้นแล้วเขาสร้างลงมาเนี่ยครับก็ขอให้เขายก V ขึ้นไปนะครับลักษณะนี้ก็จะถือว่าเขาเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเนี่ยเป็นขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้จริงๆด้วยพื้นฐานเขาโอเคด้วยนะครับแล้วก็กราฟเดย์เนี่ยมันถือว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วแหละนะครับถ้าใครอยากเข้าแอคชั่นเนี่ยแบ่งอาจจะแบ่งซื้อได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องติดตามนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการขึ้นสั้นๆหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเฝ้าดูเขานิดนึงเพราะว่าภาพเดย์เนี่ยมันเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วแหละนะครับสำหรับ PTGC นะคะมิ้นค่ะวันนี้มิ้นมีข่าวนะคะมีข่าวงบแล้วก็มีแจกวอลเลนด้วยจ้าก ำไรปี61นะคะ5,400โอ้
ก็ถือว่าใกล้เคียงกับปี60นะอาจจะเพิ่มขึ้นนิดเดียว 5.44 ครับปี60 5.41 นะคะครับก็ถือว่าเพิ่มถือว่าเพิ่มแต่อาจจะไม่มากไม่ถ้าเป็นภาษาข่าวจะเรียกทรงตัวแล้วก็มีปันผลนะจ๊ะ40สตางค์ต่อหุ้นราคาปัจจุบัน38เนาะราคาปัจจุบัน38คิดยิวให้ก่อนนะคะว่าเท่าไหร่1 1% โอ้น้อยอ่ะครับก็ถือว่าทิสโก้เหรอเขาถือว่าปันผลไม่หวือหวาไม่ได้มีอะไรกับทิสโก้เลยนะแต่ว่าเห็นปันผลแล้วแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยหรือใจเยอะใจเยอะแต่มิ้นเนี่ยมีแจกวอลเลนจ้า20ต่อ1ราคาแปลงสภาพ43บาทตอนนี้ราคา38บาทนะก็คือมิ้นแจกทั้ง2อย่างใช่ไหมครับก็มีปันผลแล้วก็แจกวอลเลนด้วยในอัตราส่วน20ต่อ1ครับนะคะดูนักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่ก็ประมาณ40กว่า4ปลายๆเนาะ40ไปๆไปจนถึง50บาทครับตอนนี้38บาทตอนนี้38ก็ถือว่ายังมีแก๊ปจากราคาเหมาะสมนะคะแต่ว่าในทางกราฟนะฮะของมินเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำทรงมาก่อนหน้าเนี่ยครับพี่เก๋ก็คือเหมือนจะเริ่มดีแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าก็ณปัจจุบันนะครับเขามาทำตัวเอต่ำลงครับพี่แล้วก็สร้างนิวโลใหม่ขึ้นมานะครับจึงทำให้ณปัจจุบันเนี่ยสำหรับตัวมิ้นท์เนี่ยนะครับเขาถือว่ายังไม่ค่อยดีนักเนาะนะครับในทางกราฟก็คือยังเหมือนจะเป็นแนวโน้มขาลงนะฮะก็คือทำเอต่ำลงและทำวีต่ำลงนะครับก็สำหรับนักลงทุนที่อยากเข้าอิงกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะนะครับสำหรับมิ้นท์ภาพเดย์นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทำไฮใหม่ได้ครับพี่แล้วก็ทำโลต่ำลงมานะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยสวยนักสำหรับภาพเดย์นะครับแต่ถ้าจะเข้าด้วยอยากได้ปันผลอยากได้วอลเลนอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นอีกว่าประเด็นหนึ่งเนาะแต่ว่าในภาพเทคนิคอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนะคะ JKN ค่ะ JN ของ JN JKN เป็นยังไงบ้างเพิ่งเข้ามาเมื่อปีก่อนเนาะใช่อ่ะกำไรเดี๋ยวดูงบก่อนนะคะงบออกหรือยังงบยังไม่ออกน่าจะออกภายใน28นี้แหละแต่ก็ครับมีข่าวคราวความคืบหน้าก็คือจะเขาจะเปิดตัวสถานีข่าว CNBC Thailand ครับแล้วก็คุณจักรพงศ์ก็คือ JN นี่แหละก็เก็บหุ้นเพิ่มนะคะราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ12บาท40ถึง13บาท60โอ้ตอนนี้หุ้น8บาทกว่าเองอ่ะนะครับผมถือว่าราคาเป้าหมายเนี่ยนักวิเคราะห์อาจจะมองดีเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดูกราฟดีกว่าสำหรับกราฟ JKN นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนซึมลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาทำมีต่ำลงมาเรื่อยเลยครับพี่จนนับจนตอนเนี้ยนะครับขอขยับสกิลหน่อยจนตอนเนี้ยนะครับก็ยังทำ V เนี่ยต่ำลงมานะครับแล้วก็ทำ A ต่ำลงมาครับแต่ว่าวันเนี้ยมีแรงขึ้นมาครับพี่ก็คือสำหรับภาพ Day นะครับวันเนี้ยเขาเบรก A ขึ้นไปนะครับแต่ว่าเหมือนเปิดโดดขึ้นไปเนาะนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับจริงๆวันเนี้ยถ้าจะให้ดีนะครับควรปิดเหนือ8บาท65ค่ะนะครับก็จะถือว่าเขาจะน่าจะเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเนี่ยเป็นขึ้นได้นะครับถ้าเขายืนเหนือ8บาท65ได้สำหรับ JKN เนาะต้องรอลุ้นวันนี้นะคะให้ปิดเหนือ8บาท65นะคะจริงวันนี้แรงมานะครับก็อาจจะมีเรื่องงบเข้ามาหรือเปล่าเพราะงบไตรมาส4คือดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะยากขาดนิดนึงขาดอีกนิดเดียวก็จะมากกว่าปีก่อนนะคะครับน่าจะโอเคแหละโอเคตัวต่อไปนะคะเซนจริงๆเมื่อวานก็มีคนถามนะวันนี้เป็นยังไงวันนี้ขึ้นต่อเซนเนี่ยนักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่15บาท80นะคะไปจนถึง16บาท50ซึ่งใกล้แล้วนะถ้าเทียบจากราคาเหมาะสมเนี่ยใกล้แล้วไฮขึ้นมาจากเมื่อวานอีกใช่แต่ก็นะฮะจริงๆแล้วเขาก็ขึ้นมาแบบยกวีขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีของเนาะนะฮะจริงๆแล้ววันเนี้ยนะครับก็ควรจะต้องเบรก
ให้ได้นะฮะ16.40 บาทนะครับก็ขาดอีก2สเปซเนาะนะครับจริงๆแล้วสำหรับเซนเนี่ยก็ถ้าในทางกราฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละนะครับแต่เนื่องจากเขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะแบบว่ามันไม่มีย้อนหลังให้ดูใช่ขนาดนั้นไม่มีพฤติกรรมย้อนหลังให้ดูแต่ก็สิ่งที่ควรระวังนิดนึงคือค่า PE เขาสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปประเมินนิดนึงนะครับว่าถ้าเข้าแอคชั่นตอนนี้มันคุ้มความเสี่ยงหรือเปล่านะครับและเป้าเนี่ยมันควรเป็นเท่าไหร่แล้วก็นะครับนักวิเคราะห์ก็ดูราคาพื้นฐานคือของปีนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเอา 15.80 บาทก็ถือว่าเลยพื้นฐานมาแล้วแต่ว่าบางค่ายก็มอง16บาทกว่าก็ยังเหลือแกปอีกนิดหน่อยแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงอันตรายก็ได้เดี๋ยวต้องดูงบออกมาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ออกมาอีกก็ระวังด้วยนะคะสำหรับเซนนะคะว่าราคามันชิดด้านบนค่อนข้างเยอะเนาะนะครับใช่ค่ะมีคนถามว่า MTC รับได้ไหมเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเนาะ MTC ย้อนไปดูต้นคลิปนะคะสำหรับ MTC ดูย้อนหลังได้เลยนะครับได้ย้อนหลังได้ทุกช่องทางของเราเลยนะคะ BTS ค่ะเมื่อวานก็มีคนถามนะตัวเนี้ย BTS เนี่ยมีประเด็นให้ลุ้นก็คือวันที่5มีนาคมที่ถ้าเกิดฝั่ง CP เขาบอกว่าเขาไม่ไปต่อสำหรับการประมูลรถไฟความเร็วสูง High Speed Train 3สถานีเนี่ยเขาได้3สถานีป่ะ High Speed Train นะคะถ้าเกิดว่า CP ไม่ไปต่อก็จะกลับมาเจรจากับฝั่งของ BTS อันนี้คือเป็นประเด็นที่ให้ลุ้นกันอยู่แต่หุ้นเนี่ยคือ New High มาเรื่อยๆวันนี้เริ่มตัวขึ้นมาวันนี้เริ่มลงจ้าแต่ว่าก็ยังเป็นในยังเป็นลักษณะแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วสำหรับ BTS เนี่ยเหมือนเขามีข่าวปึ้งขึ้นมาเนาะพี่ราคาก็จะขึ้นมาแล้วก็พอวันถัดไปเนี่ยก็จะซึมทรงตัวออกข้างนะครับแต่ก็ยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจริงๆช่วงที่เขาเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือยก V ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ9บาทกว่าๆนะครับจนปัจจุบัน10.60 บาทเนาะนะครับสำหรับ BTSณปัจจุบันนะครับก็ถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยราคาเขายก V ขึ้นมานะครับก็คือทั้งเบรก A ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือยกทั้ง A เลยแล้วยกทั้ง V เลยนะครับก็คือยกราคาต่ำขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮใหม่นะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าต้นทุนเนี่ยมันอาจจะสูงนิดนึงใช่นะครับสำหรับ BTS เราก็ซื้อบนยอดแล้วอ่ะใช่เพราะน่าจะเป็นราคานิวไฮเลยนะแอบไปดู VA หน่อยดีกว่าครับพี่เก๋ VA นะครับถ้าเปิดจากหน้ากราฟก็ด้านขวามือเนาะ Volume Analysis สักกี่วันดีครับพี่น่าจะฝั่งนี้เลยอ่ะ นี่ขนาด240 บาทคือเขาทำ240วันเลยนะเขาทำนิวไฮเลยในรอบน่าจะแบบว่านานๆเลยอ่ะใช่ตอนนี้เราใส่เต็มแม็กเลยก็คือ240วันนะครับก็ราคาลาสอยู่ตรงนี้เลยว่าราคามันนิวไฮเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ที่ความเชื่อล้วนๆเลยเนาะแนวต้านอยู่ที่ใจค่ะตัวนี้บอกเลยแต่ว่าก็ให้ติดตามข่าวละกันครับเพราะว่าถ้าข่าวดีเนี่ยมันก็สามารถขึ้นไปได้อีกแหละนะครับแต่ก็อาจจะต้องเช็คหรือว่าประเมินดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามันสูงใช่อีกประเด็นนึงก็คือใกล้ราคาเหมาะสมที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แล้วก็คือ11บาทตอนนี้10บาทจะไป10.70 บาทอยู่แล้วเมื่อกี้ไฮคือ10.70 บาทนะคะก็จะต้องลุ้นกันนิดนึงก็ระวังดีกว่าเตือนให้ระวังกันสักนิดนึงดีกว่าบ้านปูค่ะเป็นหุ้นที่ห่างหายไปจากกระดานนานมากเมื่อก่อนเนี่ยบ้านปูจะต้องติดมากติดท็อป10ทุกวันนะคะในกระดาษแต่ว่าช่วงนี้คือหายไปดูข่าวนิดนึงมีอะไรไหมก็มีปันผลนะปันผลหุ้นละ35ตังค์แต่กำไรไตรมาสเอ้ยกำไรปี61เนี่ยก็คือลดลงไป 15% แต่ก็ยังมีปันผล35ตังค์คำนวณยืมให้ก่อนตอนนี้ 16.50 บาทปันผล35ตังค์2% ยูก็อยู่ 2% กว่าก็ดีกว่าเงินฝากเนาะแต่จะพอใจกันหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง XD วันที่9เมษายนนะคะแล้วก็จ่ายปันผลวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้สำหรับดูราคาเหมาะสมนิดนึงหลังจากที่งบออกแล้วนะคะนักวิเคราะห์ก็จะส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อมียิมเองแนะนำถือราคาเหมาะสมจะอยู่ที่19.26 บาทไปจนถึง27 บาทเลยนะ50ก
ก็ถ้าคิดที่19บาทก็อาจจะแก๊ปเหลือน้อยแล้วแต่ถ้าเกิดคิดถึง26 27ก็ยังมีแก๊ปค่อนข้างเยอะอยู่สําหรับบ้านปูนะคะแต่ก็ด้วยว่ากําไรเขาดรอปลงนะครับก็อาจจะต้องรอดูนิวโปรเจกต์ที่เขากําลังจะสร้างขึ้นมานี่แหละนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงก่อนนั้นเนี่ยก็คือเขามีข่าวเรื่องนิวโปรเจกต์ต่างๆใช่ตอนนี้ทุกคนก็รอว่าสิ่งที่เขาไปลงทุนบ้านปูอาจจะปรับตัวช้าไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่ทันเห็นไหมกำไรมันเจเนเรตให้ไม่ทันมันก็เลยมีปัญหานิดนึงตอนนี้ก็รอว่าสิ่งที่เขาไปลงทุนเอาไว้โดยเฉพาะพวกพลังงานทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะให้ผลกลับมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็รอช่วงเก็บเกี่ยวของเขาเนาะนะครับซึ่งสำหรับบ้านปูนะครับในทางกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับจริงๆเราดูจากภาพเล็กๆอย่างนี้เลยแล้วกันครับพี่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็สำหรับภาพเดย์นะครับไซด์เวย์แล้วก็ซึมลงเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วสำหรับในทางกราฟเทคนิคเนี่ยอาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เนาะนะครับก็คือทั้งภาพวีคและภาพเดย์เนี่ยนะครับทำวีต่ำลงมาเรื่อยๆก็คือเราเชื่อว่ามันน่าจะยังเป็นโน้มขาลงอยู่นะครับด้วยงบของเขาตอนเนี้ยมันลงด้วยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันแหละนะครับส่วนใครที่เชื่อว่านิวโปรเจกต์ของเขาที่กำลังจะเกิดเนี่ยมันน่าจะดีก็จะต้องไปประเมินเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะช่วงเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ถ้าซื้อตอนนี้ถือว่าเราได้ดิสคาวต์ได้แบบของถูกหรือเปล่าก็อาจจะต้องไปประเมินเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ้านปูแต่สำหรับสัญญาณเทคนิคตอนนี้ยังไม่โอเคไม่ดีเท่าไหร่นะคะCPO ค่ะมันใหญ่เลยทีเดียว CPO เนี่ยตอนนี้ก็มีสตอรี่ใหม่ก็คือจะไปลงทุนที่ลาวแล้วก็กัมพูชาสปป.ลาวกับกัมพูชาในเรื่องของเซเว่นใช่อันนี้ก็ทำให้หุ้นกระตุกขึ้นมาได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เงียบๆไปเหมือนกันนะคะวันนี้มีหลายโบรกเกอร์ที่ทำรีเสิร์ชนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำซื้อนะราคาเหมาะสมประมาณ86บาทจนถึง90บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่79บาทนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นมาหลายวันนะใช่แล้วก็ช่วงที่เขาขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ทำเหมือนจะลงใช่ทำเหมือนจะลงเพราะว่าไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็จะลงเพราะว่าทำ V ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำ A ต่ำลงมาด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของข่าวเนาะที่นั้นที่เขาจะออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ด้วยของงบเขาดีด้วยเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ราคาเนี่ยเขาเบรก A ขึ้นมาแล้วนะครับเบรกจาก A ก่อนหน้าขึ้นมาเลยครับพี่เก๋เบรก A นี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับจริงๆแล้วเราเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อแหละณปัจจุบันนะครับแต่ก็ถ้าจะให้ดีก็ควรเบรก A นี้ขึ้นไปนะครับก็คือยืนเหนือ79บาท25ให้ได้นะครับจริงๆก็อีกนิดเดียวเนาะนะครับตอนนี้79บาทขอให้ปิดด้านบนดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเชื่อค่อนข้างเชื่อราคาปิดมากกว่านะครับก็ขอให้ยืนให้ได้ยืนเหนือ79บาท50ให้ได้ก็น่าจะคอนเฟิร์มว่าจะเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงขึ้นต่อใช่ครับผมแล้วก็ NVDR เหมือนสะสมสะสมเพิ่มสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนะฮะสำหรับ CPO ค่ะเซเว่นก็ต้องหาช่วงจังหวะเก็บอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาพื้นฐานอะไรเขาดีอยู่แล้วกำไรก็ออกมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะการเติบโตในช่วงต่อไปของเซเว่นก็อาจจะต้องไปพวกนี้แหละประเทศเพื่อนบ้านที่จะทำให้การเติบโตมันขยายตัวได้เยอะได้แบบนะคะโตแบบก้าวกระโดดเนาะนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านข้างในบ้านเราก็ค่อนข้างซึมแล้วแหละนะครับเรื่องของเซเว่นบิวตี้ค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงเมื่อวานละเนระนาดเลยแล้วก็เช้านี้มาคือลงต่อคือหลุด7บาทอ่ะเมื่อวานอ่ะเรื่องข่าวทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่ากำไรเขาลดลงค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวดูวันนี้เพิ่งมีบทวิเคราะห์มา full value พื้นฐาน7บาทครับแล้วก็ KTB ให้8บาท80แต่ว่าในด้านผู้บริหารเขาเองเขาก็คาดหวังแหละว่าปีนี้กำไรจะฟื้นครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยดูจะไม่ฟื้นเลยนะคะเมื่อวานปิดเท่าไหร่ครับเมื่อวานก็เหมือนจะหลุด7บาทไหมเมื่อวานปิด6บาท95 5วันนี้ก็ลงต่อเลยซึ่งโลที่เขาเคยลงไปถึงอะครับพี่ตรงนี้เลยนะ6บาท25เลยนะครับที่เขาเคยเหมือนจะลงมาสัมผัสอยู่เนาะนะครับก็คือโลต่ำสุดตรงนี้นะครับปัจจุบัน6บาท90นะครับก็จริงๆนะสำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่เนาะนะฮะจริงๆเชื่อว่าเมื่อวานก็น่าจะตกใจแล้วก็ออกกันไปพอสมควรแล้วแหละนะครับนะฮะน่าจะออกกันไปตั้งแต่จุดนี้หรือเปล่าคะ
เนาะต้องแต่หลุดตรงเนี้ยก็คือทำเอต่ำลงใช่คือถ้าเกิดว่าใช้เครื่องมือของเราเนี่ยมันน่าจะออกไปตั้งแต่ประมาณนี้ปะครับก็คือจังหวะที่เขาทำเอต่ำลงมาคือเขาไม่สามารถสร้างนิวได้ใหม่นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยลงค่อนข้างแรงเนาะนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าหลุดตรงนี้แล้วกันครับพี่ก็คือโลต่ำสุดที่เขาเคยทำได้เนี่ยนะครับ6.25 บาทนะครับเคยลงไปต่ำสุดเนาะนะครับแต่ก็สำหรับหุ้นตัวนี้ด้วยคนคาดหวังว่าผลกำไรของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเติบโตแบบกระโดดมากกระโดดมากมากนะครับตอนนี้โตลดลงอ่ะใช่ใช่ซึ่งบิวตี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนเนี้ยราคากำลังอยู่ระหว่างการปรับไปหาราคาที่แท้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเทรดโอเวอร์กับทั้งผลการดำเนินงานทั้งอะไรเนี่ยคือโอเวอร์มากเนื่องจากว่าเราไปคาดหวังเขาค่อนข้างสูงตอนนี้เนี่ยพอมันเริ่มดรอปลงก็มาหาพื้นฐานที่แท้จริงซึ่งก็ต้องดูนะว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าผู้บริหารเองก็ยอมรับแหละว่าหุ้นที่มันต้องย่อลงมาเพราะว่าเพื่อที่จะเติบโตต่อไปแต่ว่าจุดที่มันจะลงสุดถึงไหนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะคะก็เป็นพวกเรานี่แหละที่จะให้ค่าเขาเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันเราเชื่อเขาเท่าไหร่เนาะเราประเมินมูลค่าของเขารอบนี้เนี่ย6.25 บาทอย่าหลุดนะจ๊ะถ้าหลุดจริงๆแล้วถ้าโลเดิมเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะสำหรับบิวตี้มีคนสอบถามบ้านปูเราคุยไปแล้วนะคะย้อนไปดูคุยก่อนบิวตี้เองนะคะสามารถย้อนดูคลิปเราย้อนหลังได้ในทุกช่องทางของ e-finance เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวไหนดี AOT คุณใหญ่ AOT ก็มีคนถามมาเกือบทุกวันเลยนะวันนี้มีหลายโบรกเกอร์ทำบทวิเคราะห์ AOT นะคะส่วนใหญ่ก็นี่มีแนะนำถือด้วยนะถือนี่คือให้ราคาเหมาะสมแค่69 บาททิสโก้นะคะส่วนคนที่ให้ราคาเหมาะสมสูงสุดคือ82 บาท KGI ตอนนี้หุ้น68.75 บาทถ้าเชื่อทิสโก้ก็ใกล้ราคาเหมาะสมแล้วจริงๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่า AOT เนี่ยคือมันไปไหนไม่ค่อยได้ไกลเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วมันอาจจะติ่มมูลค่าที่เหมาะสมนะคะด้วยความที่เขาเป็นหุ้นใหญ่ด้วยเนาะนะครับในการขยับตัวของเขาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนหุ้น small cap หุ้นเล็กขนาดนั้นต้องรอฝรั่งเข้าด้วยมั้งตอนนี้ต่างชาติก็ยังขายมากกว่าซื้ออ่ะซื้อเป็นบางวันแต่ส่วนใหญ่จะขายถึงแม้จะขายลดลงอ่ะนะกราฟเป็นยังไงคะก็ซึมเรื่อยๆเนาะนะครับอ่ะถ้าในทางกราฟนะครับของภาพเดย์ของ AOT เนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเขาทำ V ต่ำลงครับทำโลลงมาเนี่ยอยู่ที่67 บาทนะครับสำหรับ AOT เลยทำให้ด้วยทางกราฟของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับทีนี้มีเมื่อวันที่25นะครับวันจันทร์เนาะนะครับเขาขึ้นไปทำไฮที่69.50 บาทได้นะครับเหมือนจะยกตัวขึ้นไปครับพี่แต่ว่าไปไม่รอดใช่แต่ว่าไม่ผ่านนะครับก็คือขึ้นไปแตะแล้วก็ลงมาปิดข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ AOT เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเหมือนเขากำลังจะเลือกข้างอยู่ว่าเขาจะขึ้นหรือลงจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเขาจะขึ้นให้ได้เนี่ยเขาควรจะต้องยืนเหนือ69.25 บาทให้ได้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ครับพี่ช่วงที่เขาขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะฮะเขาเคยขึ้นมาสัมผัสแล้วเนี่ยทีนึงแล้วก็ย่อลงแล้วก็ผ่านขึ้นไปได้นะฮะผ่านซึ่งการผ่านขึ้นของไปของเขาเนี่ยประมาณ 3-4 วันเองเนาะนะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ AOT เนี่ยถ้าจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนเลยควรจะต้องยืนเหนือตรงนี้ให้ได้69.25 บาทจะต้องยืนเหนือตรงนี้ได้ก่อนนะคะถึงจะเรียกว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้ทางเทคนิคแต่ละซึ่งจริงๆก็เป็นเป้าที่โบรกเกอร์ให้เมื่อสักครู่นี้เนาะ69 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูตามราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ก็อาจจะปริ่มกับราคาพื้นฐานแล้วก็จะทำให้ไปได้ค่อนข้างยากหน่อยนะคะ DEM ค่ะเนี่ยมันต้องมาคู่กับ BTS DEM นี่ก็รอวันที่5เหมือนกันนะคะว่า CP ซึ่งจับมือกับ BEM เนี่ยเขาจะไปต่อหรือเปล่านะคะเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่11 บาทกว่าๆนะคะ11.20 บาทไปจนถึง11.80 บาทสิบบาทแล้วจ้าสิบบาทปลายๆแล้วจ้าก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่
ใกล้ๆกับราคาเหมาะสมแล้วเพราะที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะมากใช่สำหรับตัวนี้ทรงก็คล้ายๆ BTS เลยเนาะคือทำ high new high มาตลอดคนติดตามเยอะเนาะนะฮะเพราะว่าด้วยเนื่องจากข่าวของเขานะครับทีนี้ถามว่าโหเขาขึ้นมาแบบ all time high เลยนะเนี่ยใช่เขาขึ้นมาสูงมากเลยครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละนะครับสำหรับตัวกราฟเนี่ยเพราะว่ามันยก V ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จ่อเหมือนจะเบรกตรงนี้นะครับเบรก A ก่อนหน้าขึ้นไปด้วยนะครับก็คือ10บาท80นะครับจริงๆวันนี้ขึ้นไปแตะแล้วแหละนะครับ10บาท80แต่ก็ปิดเนาะใช่จริงๆวันนี้ขึ้นไปแตะแล้วนะครับแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยย่อลงมาช่องนึงนะครับ10บาท70ค่ะก็จริงๆแล้วเขาควรจะต้องยืนเหนือ A ก่อนหน้าตรงนี้ก็คือยืนปิดเหนือ10บาท80ค่ะนะครับขึ้นไปแต่ก็ต้นทุนอาจจะสูงหน่อยก็เป็นอีกตัวนึงที่จะบอกว่าแนวต้านอยู่ที่ใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำนิวไฮเนาะใช่ทำนิวไฮแล้วก็ราคาเหมาะสมก็ปริ่มๆกับที่โบรกเกอร์ให้ไว้แล้วด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะพี่เขาอยู่กันแบบอันนี้แล้วอัดพีเรียดแบบ240เลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยใน240วันเนี่ยพี่ต้นทุนตั้งแต่7บาทกว่าตอนนี้10บาท70นะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่อยู่ที่นี่นะ10บาท50เพียบเลยคนส่วนใหญ่เลยตรงนี้อาจจะหลุดยากนะคะแต่ว่าการจะขึ้นไปเนี่ยก็นะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามีต้นทุนค่อนข้างถูกนะครับสำหรับ BEM เนาะนะครับก็ต้องรอด้วยแหละอาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับก็จะต้องลุ้นข่าวกันอีกทีนึงแต่ด้วยงบเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับสำหรับ BEM มันดีอยู่แล้วพวกโครงสร้างพื้นฐานนะคะตอนนี้หุ้นได้พลิกกลับมาบวกเรียบร้อยแล้วค่ะน้องเทพก่อนที่เราจะจบคดีเลยนะแต่ว่ายังไม่ถึงจุดนึงนะครับพี่เก๋ถูกต้องตอนนี้บวกมา 0.97 จุดนะคะก็ดีเป็นสีเขียวก็ดีเป็นสีแดงเนาะก็ขอให้บวกไปเรื่อยๆแล้วกันขอให้บวกจนปิดตลาดก็ในแดนบวกเนาะมีหุ้นอีกหลายตัวเลยอ่ะที่นักทุนถามมาแล้วก็ท่านที่ถาม PTT GC กับมิ้นนะคะเราพูดไปแล้วในช่วงต้นคลิปสามารถย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวพอจบรายการเราเราก็จะอัพจริงๆแล้วกดย้อนก็ได้หรือว่าจะดูใน YouTube ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะอัพใน YouTube แล้วก็ทีมงานจะสรุปมาให้ว่าเราได้พูดหุ้นตัวไหนไปบ้างตัวไหนบ้างก็เข้าไปติดตามได้เลยใช่เพราะเราก็จะดูให้ทั้งด้านพื้นฐานทั้งด้านเทคนิคนะคะแล้วก็ข่าวมาเทคนิคมีอะไรอัปเดตบอกให้เป้าหมายเท่าไหร่นะครับก็ไปประเมินกันได้เนาะค่ะแล้วก็ใครที่ถามคำถามมาจะสังเกตว่าถ้าถามมาตั้งแต่แรกๆก็จะได้รับคำตอบกันไปครบถ้วนนะคะยกเว้นหลังๆใช่ยกเว้นถามมาช่วงหลังๆแล้วก็ตอบให้ไม่ทันจริงๆนะคะก็ขอความกรุณากลับมาถามใหม่ในวันพรุ่งนี้จะรีบตอบให้เลยถ้าเกิดว่าถามมาแต่ช่วงต้นรายการนะคะจริงๆสามารถส่งคำถามมาตั้งแต่รายการยังไม่ออนแอร์ก็ได้นะส่งมาเลยเดี๋ยวจะได้จดเอาไว้แล้วก็ถ้าหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้จะหาข้อมูลมาให้ด้วยนะคะส่วนวันนี้เวลาขอ Stock in Trend หมดลงแล้วค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ